ให้บ่ายวันนี้เป็นบ่ายแห่งกำลังเรี่ยวแรงขึ้นใหม่นะพระเจ้าฮาเลลูยาให้เป็นบ่ายแห่งความหวังให้เป็นบ่ายแห่งความเชื่อให้เป็นบ่ายแห่งความสุขและความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าของเราประทับอยู่ที่นี่นะคะฮาเลลูยาและพระทนายผู้รับใช้พระเจ้าเริ่มการเติมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นได้บินจนต้องบินเขาจะวิ่งแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินแล้วไม่หดเกลี้ยฮาเลลูยาให้ผู้รับใช้พระเจ้าบอกเอเมนBye.
ะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยพระเจ้าเป็นแรงใต้ปีกของเราเราก็จะบินต่อไปได้นะคะเอเมนพี่น้องวันนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งใดเรารู้ว่าเราเผชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังเราเอเมนไหมคะทุกครั้งที่เราเอ่ยนามของพระเจ้าเป็นนามเดียวที่อัศจรรย์มากเวลาเราเหนื่อยๆเราเอ่ยนามพระเยซูเราจะมีกำลังขึ้นเลยไหมคะเมื่อเราเอ่ยนามของพระองค์ความกลัวจะหายไปเมื่อเราเอ่ยนามของพระองค์โรคร้ายนั้นจะกลับกลายเป็นจะหายไปเลยนะคะเพราะว่านามนี้เป็นนามเดียวที่ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เป็นนามที่อัศจรรย์นามเดียวในชีวิตของเราไหมคะเราจะมาร้องขอพระนามของพระองค์ด้วยกันฮาเลลูยานามพระเยซูเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่กำบังมั่นคงความช่วยเหลือเมื่อยากต้องการนามพระเยซูร่างกายแข็งแรงที่พักที่นั้นปลอดภัยความหวัง
้งสิ้นจงมีแด่พระนามของพระองค์โอ้พระเจ้าพระนามเดียวที่สมควรได้รับการสรรเสริญและเทิดทูนบูชาจากเราทั้งหลายคือพระนามเยซูพระนามที่อัศจรรย์ในชีวิตของเราYeah.
พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์
อบพระทัยของพระองค์นั้นอยู่ในหัวใจของเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกนั้นไม่นานให้พระเกียรติเป็นของเราThank you.
สอนเราทั้งหลายให้อธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้น